นี่เริ่มประมูลในอีก1นาทีเออว้าววันนี้เราจะประมูลกันอันนี้คือเตรียมใจใช่ไหมพี่ก็แบบเออเตรียมใจเตรียมใจคือคุณทอนี่ครับเอาไปเลยได้ไหมครับอะไรอย่างนี้อ่ะใช่ไอ้ทันนี้ก็ยังไปติดต่อคุณทอนเอ็กซ์เลยว่าแบบไม่สิต้องไปติดต่อคุณไฟฟ็อกใช่ไหมบอกว่าส่งสกินมาเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวยังไงเราตัวเราก็จะนับประมูลอยู่แล้วติใช่ไหมส่งสกินมาให้แอดมินเลยก็ได้อุ้ยนัดที่ปีนั้นหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีอ้าวหนึ่งนาทีแล้วโอเคไปเริ่มประมูลเมนดิ้งค่ะด้วยเลเทอร์หนังสัตว์เหรอเฮ้ยจะมีคนประมูลไหมเนี่ยไม่ดีหรอกผมว่าไอ้มีนลืมบอกราคาเริ่มต้นนะ 1,000 อ่ะ 1,000 หนังสัตว์ค่ะโห 1,000 เหรอเยอะเกิน 2,000 โอ้ย 2,000 แล้วเหรอเออมีนที่มี 3 เล่ม 2,500 2,500 มีไหมอ่ะ 2,500 คุณไลก้าไม่เห็นเข้ามาฟาร์มมีหนังสัตว์ไหมอ่ะทำมูลตรงไหนล่ะนี่แป๊บนึงหาที่ประมูลไม่เจอ 3,000 แล้ว 3,000ก็ 5,000 แล้วโอ้ย 5,000 แล้วเหรอน้ำเพชรของประมูล 5,000 เลยอ่ะโอ้ยคือมีที่ประมูลอะไรแบบไม่มีไม่เอาเอาเลยโอ้โห 5,000 โอเค 5,000 ครั้งที่1ค่ะคงไม่มีใครสู้แล้วแหละ 5,200 5,300 โอเคเรียบร้อยคุณน้ำเพชรมีคน TP มาค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งค่ะด้วยเนเธอร์ควอตออนะก็คือเป็นพอที่อยู่ในเนเธอร์ค่ะที่ขุดด้วยซิลทัสนั่นเองป่ะอันหนึ่งอันอ๋อเป็นโหหนึ่งอัน20ประมูลที่ไหนครับทับสปาวอะอยู่ที่ปะปาวกันหมดเลยเหรอใช่ทับสปาวโอ้500ใช่เพราะว่าวางของไว้ที่นี่เราก็จะประมูลกันนี่แน่เอาอุ้ย600แล้วเหรอมี600มากกว่า600มั้ยคะจะตู้ไหมคุณทูโต600ครั้งที่1ค่ะคุณทูโต600ครั้งที่2 650มีคนไม่ยอมอ่ะเออควอตอย่างควอตออ700ยังไม่ยอมอีกอ่ะเรื่อยๆได้701ค่ะ702มีไหมพิมพ์ไหม700คันที่3จบค่ะเรียบร้อย1,000 อ่ะ 1,000 ใหม่ 1,000 ไม่ทันแล้วนับจบแล้วได้นับจบแล้วค่ะเศร้าเลยใช่พิมพ์ช้ามากมันไม่ได้พิมพ์ยากนี่นะเอาไปกำลังตัดใจอยู่เปล่ากำลังนับพวกเชลนี่เป็นแบบชั้นหนังสือเต็มหรือว่าหนังสือชั้นหนังสือเปล่าเอ้ามันไม่ชีบุ๊กเชลไม่ใช่ชีเซลบุ๊กเซลโอเคต่อมาเลยค่ะเริ่มประมูลเมนดิ้งที่ 10,000 เอ็มคอยเอาให้หนักมา 10,000 เอ็มคอยแล้วเล่มที่3เล่มสุดท้าย3เหลือ 3,000 ไม่ได้11,000ค่ะ 100,000 โอ้โห100,000 พร้อมกันด้วยนะนั่นน่ะยังไงดีมีมากกว่านี้ไหมคะ100,000 200,000 มาแล้ว 500,000 โอเค 500,000 ค่ะ 500,000 Firefox คุณ Firefox 500,000 500,000 เลยเหรอใช่ 500,000 550,000 ค่ะคุณ Fluffy สู้ 600,000 ค่ะราคาตลาดเมนดิ้งอยู่ที่ประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านค่ะ 650,000มีคนไม่ยอมมีคนไม่ยอมแล้วเนี่ย 650,000 ครั้งที่1ค่ะยอมไหม 650,000 ครั้งที่2เดี๋ยวนะมี5เล่มแล้วมีคนพิมพ์ 660,000 คุณเลยก้ามาอ๋อลืมตัวเคอันนึงไม่เป็นไรค่ะก็รู้อยู่ว่าหลักแสนอันนี้ประมูลอยู่ไหนนะพี่ประมูลที่ทับสปาวค่ะสปาวเลยไม่มี 700,000 ค่ะ 700,000 โอ้ยเมนดิ้งคือแบบทุกคนรู้อะว่าราคาเมนดิ้งมันอยู่ประมาณ 800,000 น่ะก็ไม่อยากจะให้มันเกินนี้ใช่มั้ยล่ะ7,900 800,000 ครั้งที่1ค่ะ 700,000 เอ้ย 700,000 นู้น8แล้ว 700,000 ครั้งที่1ค่ะ 700,000 ครั้งที่2 700,000 ครั้งที่3โอเคครบเป็นประมูลเมนดิ้งค่ะที่ 700,000 เอ็นคอยเรียบร้อยโอ้โหต้องบอกว่าไปไวอะไปไวยอดเยี่ยมอะได้ไปละเอาล่ะต่อไปอุ๊ยอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ประมูลได้ไปนี่ค่ะมันจะไม่มีชื่อขึ้นนะเพราะว่าเป็นการการันตีค่ะว่าเราจะได้นักซื้อต่างโลกอยู่แล้วก็เลยจะให้มันไม่ชื่อขึ้นค่ะไม่อย่างนั้นมันจะขึ้นแบบเต็มอัตราศึกแล้วก็จะลำบากมาก ใช่ขอเรียงไอเทมสักครู่ค่ะเดี๋ยวนะเรียงก่อนโอเคนี่คืออิสไคเอนชานบุ๊กค่ะการันตีว่าได้นักซื้อเอนชานต่างโลกแน่นอนค่ะเริ่มประมูลสุ่มสมุดเอนชานต่างโลกค่ะ10 ดอกด้วยโกคอย11โกคอย
ก็คอยเป็นของแร่20เฮ้ยไม่ค่อยมีใครสู้21 21เอาแล้ว22ค่ะ22เอา22พร้อมกันทํากำลัง22พร้อมกันต้องมี23ค่ะไม่งั้นก็หารขึ้น25 26มาละโหตัวเลขไต่1เลยนะเพราะว่ามันเนมคอยหายากไม่ใช่โกคอยหายาก30ค่ะ50โว50เลยเหรอเงียบสนิทงานเนี้ย50เลยเหรอ50เลยเหรอ60มาแล้วเอาแล้วมาเยอะจะมีเยอะกว่านี้มั้ยคะขอจังหวะผมจะไม่ไหวแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยว60ครั้งที่1ค่ะอ๋อ61 61โอเค61 61 61ครั้งที่1ค่ะมีมากกว่านี้มั้ย101แล้วเฮ้ยมันการันตีนะแล้วก็บอกตรงนี้เลยค่ะว่าสมุดสุ่มหนังสือเอนชานต่างโลกเนี่ยคือการันตีขั้นสูงสุดค่ะถ้าเราได้เป็นติดคลีก็จะเป็นติดคลีขั้นสุดค่ะใช่ไหมร้อยสิบเอ็ดแล้วมือนี่โอ้โหโกหอยค่ะโกหอยทุกอย่างจะเป็นขั้นสุดหมดค่ะมันจะไม่ใช่เป็นขั้นหนึ่งสองธรรมดาแต่มันจะเป็นแบบขั้นห้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ร้อยห้าสิบทันทีร้อยห้าเอ็ดว่าเขารู้ว่าขั้นสุดนี้ก็แบบจัดเต็มแบบ150วันทันทีเลยยอมขั้นสูงสุดไงขั้นสูงสุดเท่านั้นที่มีนั่นเองต่อร้อยโอ้โหยาวมากอ่ะทำยังไงล่ะทำไปเรื่อยๆ200ต่อไปต้องเป็น220ค่ะไม่สามารถใช้ตัวเลขสองหลักแบบนั้นได้ค่ะครับใช่ต้อง220ต่อพัก222ใช่อันนั้นต้อง2หลักแรกเท่านั้นค่ะ250โอ้ย250จะจบเมื่อไหร่คะ200แต่อันนี้เรายอมได้นะเพราะเราเข้าใจว่าโกคอยมันยากจริงอ่ะมันของแร่มันก็ต้องไต่ทีละน้อยทีละน้อยค่ะ280ค่ะ280แล้ว300ไม่มีใครยอมสักคนเลยใช่ไม่มีใครยอม300ครั้งที่1ค่ะลืมไปแล้ว300เมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบคุณพี่320คุณบาฮามุดค่ะ330คุณนาเอาล่ะ400เป็นเวลามันใช้นานเกินไปแล้วนะ410แต่ก็เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ไม่ได้อยู่ในเกมประมูลได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้อยู่ในเกมหรอคะได้ไหมเฮ้ยบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกคนนิตี้พิมพ์ค่ะบอกคนนิตี้พิมพ์ให้ผมว่านะผมมองอยู่เนี่ยพี่ใครก็ได้คุณกำลังพิมพ์กันคุณพีทคุณ1,000ยังไงมีคนพิมพ์ไม่รับคนเลยโอ้1,000เอ็มพอยครั้งที่1ค่ะไม่มีใครสู้แล้วเนี่ยเฮ้ย1,000โกคอยขอไว้อ่ะ1,000โกคอยครั้งที่1ผมเจอเลยละกัน1,000 1,000โกคอยครั้งที่2ค่ะ1,000โกคอยครั้งที่3โอเคเรียบร้อยค่ะคุณโกเล็ตได้สงบเลยอ่ะจะถึงไปเร็วสุดเลยวันนี้พี่ชายดวงหมดแล้วแต่ต้องบอกว่ามันจะไม่โชว์นะคะอ่ะนี่เอาไปสุ่มเลยเข้าตัวโกเลมเทพไปเรียบร้อยค่ะใช่ดิที่สุ่มอยู่ตรงนี้เลยหน้าเราเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้กระโดดอยู่ค่ะกระหลังกระหลังเออนั่นแหละสุ่มไปของดีก็โชว์เลยอ่ะสุ่มเลยใช่สุ่มรถเออที่หลังได้ไหมครับสุ่มที่หลังได้ค่ะได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราได้แล้วแต่เราเลยต่อไปเราไหนได้เลยต่อไปค่ะเริ่มประมูลสมุดสุ่มเขาเรียกไงสุ่มเอนชานต่างโลกค่ะอีก10ดอกด้วยชั้นหนังสือชั้นหนังสือคือชั้นหนังสือค่ะ1ชั้นหนังสือเอ้ยเราต้องนับที่1ใช่ไหมเอาล่ะ15ค่ะ64ชั้นหนังสือ64ชั้นหนังสือครั้งที่1ค่ะวอด100ไม่ได้ครับยัง100แล้ว100ชั้นหนังสือเอ้ยนอนน่ารักตัวนี้น่ารักนอนหมาอะไรละมา240ค่ะเขาผู้เล่นใส่หัวมันใส่หมามาที่หัวค่ะน่ารักมากเลยเจอเรา250ค่ะโอ้โหไปแล้วชั้นหนังสือมีมากกว่านี้ไหมนับเลยดีกว่า250ครั้งที่1 250ครั้งที่2 300มาแล้วค่ะชั้นหนังสือนะคะไม่ใช่หนังสือนะต้องบอกว่ามันคือชั้นหนังสือค่ะ350ค่ะโอ้โหไม่ยอม351ค่ะ350ครั้งที่2300อ่ะ400ละมา400แล้วอันนี้แข่งอันนี้ได้อะไรนะครับได้สมุดเอนชานค่ะสมุดสุ่มเหมือนกันอะไรครับเอนชานเหมือนเมื่อกี้450แล้ว450ค่ะต้องใช้ชั้นหนังสือนะนางแข่งกันแล้ว600 600คุณไรก้ามีเยอะใช่ไหมเนี่ยมีอีกไหม720ค่ะเอาล่ะถ้าลงแบบนี้คือหมดตัว
750นับได้เลยอ่ะ750กันนิดนึง750 800ฮะนี่ยังไม่หมดอีกเหรอ850ค่ะนี่มันเกินกว่า1แถวแล้วนะ850ว่าท่าน850ฉันหนังสือคุณพี่จะรวยกันไปไหน 1,000 1,000 ค่ะมาแล้ว 1,000 ดูทรงจะเหมือนโกคอยสินะใช่นับเลยเนาะ 1,000 ฉันหนังสือ 1,001 ค่ะยังช้าต่ออีก 1,001 กันที่1ค่ะ 1,001 ครั้งที่2 1,100 1,164 อ่ะไม่ขันที่3อ่ะทีนี้ต้องรออีกคนหนึ่งแล้วค่ะคุณบาสมมุติสู้ไหมหนึ่งครั้ง 1,164 ครั้งที่หนึ่งค่ะยอมโอเค 1,164 เรียบร้อยค่ะของคุณไลก้านะเด็กเอาไปเลยให้สุ่มได้นี่ส่งไปแล้วโอ้มีแชทขึ้นบนหัวด้วยนะเทดิอะไรอ่ะใช่ข้อความค่ะจะสามารถขึ้นบนหัวได้นะเด็กเริ่มประมูลสมุดเขาเรียกไงสมุดสุบเอ็นชานค่ะ10ดอกอีกแล้วที่ 10,000 เอ็มคอยเอาเควสก่อนคน 100,000 แล้วใช่นับเรียบร้อยค่ะอ้าวไม่มีคนจบละอุตส่าห์เห็นไม่มีคนใส่ไม่มีคนบิดอุตส่าห์ใส่คนแรกจบเอ๊ะจบเดียวล้อหายโอ้โห 500,000 200,000 ค่ะ 500,000 600,000 1ล้านค่ะคุณธนาปล่อยบ้างเถอะปล่อยกันเองคุณธนาไม่1ล้าน 100,000 ค่ะ M coin 1ล้าน 300,000 มาแล้ว1ล้าน 400,000 เอาล่ะโอ้โหพอเป็นเรื่อง M coin นี่ขึ้นสูงกันมากค่ะ2ล้านค่ะมีเยอะแล้วหนังสือเนี่ยโดโดดิดงไอ้ที่หนังสือเราหาจากโต๊ะเอ็นชานได้นะคะ 2,400,000 ค่ะมันไม่ใช่หนังสือแท้ครับพี่มันเป็นมีเอ็นชานแถมมาด้วยอ๋ออยากจะได้เพียวๆใช่ไหม2,500,000ค่ะ2,600,000มาแล้ว2,600,000 2คนเลย2,700,000ค่ะโอ้ไม่ยอมกันจริงๆเลยคู่นี้ไม่ยอมกันจริงๆเอาล่ะ3ล้านเลย3ล้านเลยโอ้ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรี3ล้านเลยเอาล่ะยอมไหมพอพอแล้วสี่โอ้ยสี่ล้านค่ะห้าล้านออกไปตบกันเองไปค่ะโอ้โหแกก็มีคนบอกแกก็ห้าล้านกับสิบเล่มนะคะมันแพงไปไหมแพงกว่าเมนดิ้งอีกนะเนี่ยสนุกครับประมูลเอาเหอะมีคนยอมแล้วโอเคโอเคก็เอาเลยแล้วกันค่ะห้าล้านครั้งที่หนึ่งค่ะ5ล้านครั้งที่2 5ล้านครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยโอ้โหต้องบอกว่าใครจะไปสู้เป็นการเสียเงินเพื่อสิ่งนี้เราหาจากโต๊ะเอ็นชานได้นะปกติแหวบเดี๋ยวร้อยเปิดมาได้ไปเอ็นเอาเองก็ได้มีคนบอกคุณพี่เขาเจอ Defender Hunger Estate เอาล่ะต่อไปค่ะเริ่มประมูลเบอร์เกอร์ไก่ค่ะ1ชาวเกอร์ด้วย M coin เอ้ยด้วยไก่ดิบคืนขอไปเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่เงินเงินดิบนั่งไหลได้เบอร์เกอร์ไก่ค่ะนี่ของเตรียมมาแล้วไก่1ชิ้นไก่ดิบ10ชิ้นเอ๊ะเริ่มประมูลข้ามหมูอะไรคะจริงๆข้ามหมูก่อนค่ะจริงๆวันนี้ขนมปังฮอตดอกมาข้ามเอ้าโอเคข้าวหมูข้าวหมูไม่เป็นไรเอาเบอร์เกอร์ไก่ก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวหมูค่อยว่าไว้ว่ากันข้าวหมูเอาเบอร์เกอร์ไก่ก่อนเอาไก่ก่อนเอาคุณหมิวยังไม่ได้เทคตังค์ผมเลยเดี๋ยวค่อยเทคค่ะทีเดียวย้อนหลังโอ้หรือว่าจะเอาให้เทคเลยค่ะเทคเลยไหมเทคเลยครับจะได้รู้ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่โอเคใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยอ๋อเมื่อกี้คุณธนาใช่ไหมคะ5 ล้านเนาะครับผมหรือคุณหมิวว่ามาที่คุมไปก่อนก็ได้ในการหนังสือโอ้ใช่ของคุณไลก้านเท่าไหร่นะเอ้ยฉันหนังสือยังไม่เอาค่ะแล้วเราจะเทคเราจะเทคเงินก่อนค่ะใช่ตอนนี้เท่าไหร่110 110ไก่ดิบค่ะ150ไก่ดิบไม่มีใครบิดเลยไม่มีใครบิดอยู่แล้วเขาอาจจะยังไม่อยากได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไร200ไก่ดิบค่ะสำหรับเบอร์เกอร์ไก่มันน่ากินมากเลยนะเบอร์เกอร์ไก่น่ากินมากเลยค่ะ200แล้วค่ะ260ไหมไม่มี160กับ200เอาล่ะ200ครั้งที่1ค่ะ200ครั้งที่2 200ครั้งที่3ของคุณบาฮามุดค่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรื่องของเดี๋ยวทันนี้ค่อยไปเทคที่หลังค่ะรู้ได้แล้วเหรอใช่เอาไปเลยเบอร์เกอร์ไก่เอาล่ะเริ่มประมูลฮอทดอกซอสมัสตาร์ดค่ะ1ชาวเกอร์ด้วยหมูค่ะ
หมุนหมูหมูดิบหมูดิบหมูดิบโอเคหมูดิบก็100เลยเอาละ100หมูดิบ200หมูดิบค่ะคุณบาหมูจะเอาทุกอย่างเลยป่ะเนี่ย500หมูดิบเฮ้ยมีคนอยากกินฮอทดอกแต่ฮอทดอกก็น่ากินนะนี่น่ากินมากเลยฮอทดอกซอสมัสตาร์ดค่ะ 1,000 1,100 1,100 หมูดิบเอาหมูดิบไปย่างกินนี้ได้อีกนานเลยนะ 1,100 ชิ้นน่ะ 1,300 1,300แล้วไม่กินหมูอ่ะใช่หมูดิ 1,500 แต่ที่ต้องประมูลกันเพราะว่ามันคราบยากใช่ไหมคะก็เลยประมูลกันดีกว่าไม่ต้องคราบเองได้ข้าวกิน 1,600 ของมันเยอะไงพี่ขี้เกียจคราบอันนี้มันเอาวัตถุดิบมาลงๆทีเดียวเลย 1,600 2,000 แล้ว 2,000 แล้วเยอะจังเลย 2,200 ค่ะ 2,100 2,200 มั้ย 2,200 มาเอ้ย 2,200 หมูดิบ 2,300 บันเทิงด้วยกัน 2,400 ค่ะอันนี้คือจะเล่นเรื่อยๆใช่ไหม 2,500 โอ้โหใช่ 2,600 เอาล่ะไล่กันจนกว่าจะหมดไง 2,700 นั่งรอแล้ว 3,000 เราจะรอที่ 3,000 แล้วกันค่ะเหนื่อยแล้ว 3,000 2,800 2,800 มีเยอะจริง มีเยอะจังคุยกันเอาเองค่ะ 2,900 โอ้โห 3,000 ไหม 3,000 คุณบาฮามุจะเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยใช่น่าจะเอาทุกอย่างอะอย่างงี้เอาล่ะ 3,000 ครั้งที่1ค่ะของคุณบาฮามุด 3,000 ครั้งที่2 3,000 ครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยครบปิดประมูลมีแต่วัวสิ่งนี้ค่ะขนมปังฮอทดอกซอสมัสตาร์ดที่เนื้อหมู 3,000 ค่ะตอนนี้เขาไม่ได้แข่งเอาของแล้วนี่เขาอัดอั้นประมูลมา2เดือนแล้วโอเคคุณบาฮามุด 3,000 ค่ะให้ไปแล้วเรียบร้อยค่ะขนมปังฮอทดอกตอนมาตาดสงสัยจะเข้ามาหาต่างโลกนั่นแหละไม่ได้ประมูลนานกับไอทีก็แย่งกันเยอะเลยเฮ้ยแต่อย่างต่อไปผู้ที่ไม่ชนะครั้งนี้อาจจะชนะในรอบนี้ก็ได้ค่ะเริ่มประมูลวายแดง1ชาวเกอร์ค่ะที่ 10,000 M coin โอ้มาทานแล้วจบแล้ว 100,000 M coin ค่ะจะพิมพ์ 17,000 จบละเลนด้วย 500,000 ค่ะประมูลวายแดงวายแดงเลยนะวายแดงที่หมักจากองุ่นเลยนะคะ1ชาวเกอร์เลยนะ600,000 700,000ค่ะวายแดงเขาคิดดีเออตอนกินมันเพิ่มแค่ 0.1 เองนะโอ้โหเขากินเพื่อความฟินค่ะไม่พี่อยากไปทำไม่นิดขอทำสเต็กเพิ่มเนี้ยค่ะใช่คงดีเหมือนกันเอาล่ะ1ล้านค่ะวายแดง1ชาวเกอร์อยู่ที่ราคา1ล้าน1ล้าน M coin ครั้งที่1ค่ะ1ล้าน M coin ครั้งที่2ค่ะจะทำยาก1ล้าน M coin ครั้งที่3ค่ะปิดประมูลวายแดง1ชาวเกอร์เรียบร้อยค่ะผู้ที่ได้รับคือคุณอภินันท์ค่ะอย่างต่อมาเราก็ใช้ M-Coin ประมูลเหมือนกันค่ะเป็นการประมูลมันฝรั่งทอดเลมันฝรั่งทอด1ชาวเกอร์ที่ 10,000 M-Coin ค่ะมี3รสนะคะมีรสซาวครีมและหัวหอมมีรสโนริสาหร่ายค่ะแล้วก็รสดั้งเดิมผมชอบซาวครีมหัวหอมอร่อยสุดละใช่อร่อยชอบเหมือนกันค่ะ 200,000 300,000 600,000 700,000 ค่ะ4 700,000 775เราจะนับที่1ล้านนะคะน่าจะถึง1ล้านแหละ3รถเลยนะครับยากนะไอ้ไก่ 900,000 900,000 ค่ะรออย่างเดียวตัดถูก99ค่ะ99 1ล้านค่ะ1ล้านครั้งที่1ค่ะ1ล้านครั้งที่2ค่ะ1ล้านมาเลยเว้ย 1.1 ล้านมาเลยเอาล่ะมีคนบอกเลข555เลขต้องห้ามไม่เป็นไรพิมพ์ถ้าพิมพ์คำพูดก่อนไม่มีปัญหาค่ะเอาไปเถอะเอาล่ะ1ล้าน 200,000 ครั้งที่1ค่ะ1ล้าน 200,000 ครั้งที่2 1ล้าน 200,000 ครั้งที่3คุณฟัฟฟี่ค่ะได้ไปแล้วประมูลเลมันฝรั่งทอด3รสค่ะเลแพงกว่าวายได้ยังไง3รสยังไงคะ3รสคราบยาก Silver Coin 10 Silver Coin 20 Silver Coin ค่ะ30 Silver Coin แล้ว31 Silver Coin 31แล้วมั้ย32เกิน5นะเอาล่ะ32 Silver Coin ครั้งที่1ค่ะ35มาแล้วไม่ให้นับเลย36โอ้โหไล่ตัวเลข1ใช่ไหมคะตัวเลขทีละ1ใช่ไหมมีใครจะตัดราคาไหมคะเราจะได้ประมูลบอลลูนกันสักทีไม่น่ามี Silver Coin มันแพ้มันหน่ายากตี10ค่ะ50แล้วก็ไม่แพงนะแต่ก็แพงแล้วไม่แพงแพงมาก Silver Coin ใช่นั่นแหละใช่ค่ะใช่อันนี้แหละถูกแล้วใช่ค่ะมาหมด70นั่นแหละค่ะ Silver Coin 80ค่ะ80 Silver Coin 90 Silver Coin 100แล้ว100 Silver Coin ครั้งที่1ค่ะ110
140130มาเลย200อ่ะงานนี้เริ่มต้องพิมพ์ตัวเลขสูงขึ้นแล้วนะ250ค่ะไม่ทันแล้ว222ไม่เอา500ไปเลยแหละ500อ่ะ500ซูเปอร์คอยนับได้เลยนะเนี่ยของคุณบาฮามุต500ซูเปอร์คอยสำหรับการประมูลเบียร์ครั้งที่1ค่ะ500ซูเปอร์คอยสำหรับการประมูลเบียร์ครั้งที่2 500ซูเปอร์คอยไม่มีคนสู้ค่ะเอาไปเลยปิดประมูลเบียร์ค่ะมีทีฮ่าฮ่าฮ่าจบเลยคุณบาเอาล่ะคุณบาฮามุตได้ของไป3อย่างเลยอ่ะอาหารต่างโลกอย่างต่อมาเราเรียกว่าเป็นการประมูลที่แบบประมูลกันทำไมเอาล่ะเริ่มประมูลบอลลูนอัศวินค่ะด้วยดาบเพชรเอาล่ะสู้ไหมสู้ไหมบอลลูนอัศวินค่ะนี่ถึงเท่าไหร่แล้วคะ51ดาบค่ะมีคนบอกขายเพชรดีกว่า60ดาบไดมอนด์ค่ะสำหรับบอลลูนอัศวินบอลลูนอัศวินเลยนะเอาล่ะ60ดาบครั้งที่1ค่ะ61ดาบมาแล้วไม่ทันหรอกเนาะเราคำนวณค่ะว่าเรามีไดมอนด์กี่กองค่ะเดี๋ยวผมก็คำนวณเอานั่นแหละแล้วก็ใช่70ค่ะไปแล้ว70ดาบแล้ว71เอาล่ะคุณพี่จะบอลลูนอัศวินเลยนะบอลลูนอัศวินนะ80ค่ะ80ดาบไดมอนด์ครั้งที่1ค่ะบอลลูนนะ80ดาบไดมอนด์ครั้งที่2 80ดาบได้ไหม81จะบอกว่าใหม่กับพิมพ์ตันตีเลยอ่ะ90ดาบไดมอนด์ครั้งที่1ค่ะเอ้ย90ดาบไดมอนด์ครั้งที่2ปิดประมูล90ดาบไดมอนด์ครั้งที่3ค่ะด้วยความไวแสงโอเค90ดาบไดมอนด์ค่ะจึ๊บๆอย่าลืมไปคราฟดาบนะคะแอดมินไม่รับเป็นเพชรนะรับเป็นดาบอ่ะให้เวลาคราฟได้หลังจบประมูล1ชั่วโมงค่ะโอ้โหเดี๋ยวคราฟไม่ได้เลยยามต่อมาค่ะเริ่มประมูลบอลลูนคิงอาเธอร์1คู่ค่ะด้วยสมุดเอนชานบุ๊กนับมาเป็นเล่มเลยค่ะเอนชานอะไรก็ได้นี่บอลลูนคิงอาเธอร์ทำไมน้อยจังเลยแต่ละคนทุกคนช่วงนี้ต้องบอกว่าหนังสือเอนชานเป็นอะไรที่ขาดแคลนกันมากค่ะเพราะมันใช้เยอะมากใช้เยอะมากทั้งในกิจกรรมฮาโลวีนน่ะใช้เยอะจริงๆเอาล่ะ120เอนชานบุ๊กค่ะ150เอนชานบุ๊กค่ะโอ้โหกี่ลังแล้วยังไม่ถึงลังใช่ไหมหรือถึงแล้วถึงแล้วเกินแล้วค่ะ3ลังแล้วนะเนี่ย200 enchant book ค่ะไม่ใช่แค่ใช้เยอะอันไหนเออใช่ไม่ใช่ก็ถอดทิ้งใช่ถอดไปเลยเหรอไม่มี250 enchant book ค่ะสำหรับบอลลูน300 enchant ค่ะนี่โหดเกินไปมั้ยเกินไปมั้ย300มันกี่กล่องนี่นั่นสิ330 enchant book ค่ะโอ้โหหนังสือเอนชานเพื่อสิ่งนี้บอลลูนคิงอาร์เธอร์ค่ะ350เอนชานบุ๊กครั้งที่1ค่ะ350เอนชานบุ๊กครั้งที่2 350เอนชานบุ๊ก360ค่ะมาละ360ทุกคนน่ากลัว300 400โอ้โห500เอาละไม่ยอมละกี่ลังแล้วคะ600 700มั้ย700ค่ะโอเค800คุณบาฮามุดโอ้โห800 1,000 เอนชานบุ๊กกี่ลังคะเนี่ย110มั้ย100 1,100 อ่ะ 1,100 โอ้โหเยอะจริงบาฮามุดนี่ที่เดียวคุณทอยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ 1,200 ค่ะแต่เรามั่นใจว่าคุณบาฮามุดน่าจะมีหนังสือเอนชานค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ค้ารายใหญ่หนังสือเอนชานเอา55คือไม่ใช่หัวเราะใช่ไหมไม่ใช่เนาะ1,400หนังสือเอนชานเพื่อบอลลูนคิงอาเธอร์เอาล่ะนับเลยนะคะ 1,500 เดี๋ยวอย่าเพิ่งนับมีเผื่อเขาจะแย่งกันอีกไว้ให้เขาแย่งกันก่อน 1,500 ครั้งที่1ค่ะ 1,500 ครั้งที่2 1,600 โอ้โหไปไกลจริงๆ Oh my god ผมนั่งรอดู1,600เฮ้ยเขาจะหมดตัวแล้วนะหมดตัวแล้วค่ะ 1,655 คุณดอนคะมีมากกว่านี้ไหม 1,700 ค่ะโอเค 1,700 ครั้งที่1ค่ะ 1,700 ครั้งที่2 1,700 ครั้งที่3ค่ะปิดประมูลบอลลูนคิงอาเธอร์ที่ 1,700 ค่ะโอเคส่งไปให้คุณพูโตนะคะเยอะไปไหมอ่ะถามจริงเยอะไปไหมส่งไปให้คุณพูโตนะส่งไปที่เดียวกันเออป่ะส่งให้แล้วค่ะไปแบ่งกันเองเพราะรู้ว่าอยู่ปาร์ตี้เดียวกันแน่นอนทุกคนคะรอบต่อไปอ่ะเราจะประมูลของดีนอนจิบิที่เดินได้นั่งได้ค่ะแล้วก็สนเป็นน้อนที่สนมากอยู่ดิสเปล่าเอามาให้ดูแล้ว
สามารถเปลี่ยนสกินได้ค่ะฉันรีบเกินยังไม่ขายได้เลยคนละอันอันนี้ยังยังอันเดียสามารถเปลี่ยนสกินได้ค่ะให้เป็นสกินของเราได้น้องจะเดินได้อ่ะนั่นแหละมีสองตัวโอ้โหน่ารักใช่นั่นไงทักทายได้ด้วยนี่แหละสวัสดีลูกความน่ารักอยู่ที่สกินค่ะที่สามารถเปลี่ยนได้นั่นเองผู้ชนะการประมูลให้ส่งสกินมาให้แอดมินค่ะจะเปลี่ยนให้หกหมื่นไม่เอาละสิบล้านกันไม่หกหมื่นละเกินไปเกินเพื่อนน้องความน่ารักเกินราคาอย่างนี้เลยเหรอโอ้อะนับเลยนะคะว่าจบแน่นอนนับสิบล้านครั้งที่หนึ่งค่ะสำหรับน้องชิบิ10ล้านครั้งที่2น้องชิบิค่ะ10ล้านครั้งที่3น้องชิบิชนะการประมูลค่ะฉันมีแค่7ล้านฉันได้ฉันได้ต่อก็ดีใจแล้วโอเคจบในทันทีค่ะเรียบร้อยน้องชิบิตัวที่1จบไวมากคุณพี่ก็เกินนะสูเอ้ยอ่ะนอนนอนไปไหนแล้วนอนไปนู่นแล้วนอนวิ่งไปแล้วนอนวิ่งไปแล้วอ่ะนอนสดมากนะคะต้องมีบ้านดีๆให้นอนอยู่นะต้องมีประตูเนี่ยเอาล่ะต่อมาค่ะเริ่มประมูลน้องชิบิตัวที่2ค่ะที่เปลี่ยนสกินได้ด้วยบ็อกคอปเปอร์สีแดงค่ะ20 20,000 โอ้ 20,000 บ็อกคอปเปอร์ค่ะจะยอมเจ้าจะสู้อย่างนั้นเหรอไม่มีทาง 30,000 บ็อกคอปเปอร์ค่ะโอเคยอมนะ100ละ10ล้านนะคะนั่นน่ะ 30,000 เหรอแป๊บนึงไปเอาที่บ้านเพิ่มก่อน 30,000 บ็อกคัพเปอร์โอ้โหเป็นลังเลยเดี๋ยวทดลองเริ่มเท่าไหร่แน่นี่อะไรเริ่มเท่าไหร่คะบ็อกคัพเปอร์ก็อันนั้นเป็น 20,000 ค่ะแล้วก็ 21,000 แล้วของคุณไลก้าพิมพ์มา 30,000 ค่ะ 30,000 บ็อกคัพเปอร์ค่ะนับพิมพ์ผิดโทษทีอ้าวพี่เท่าไหร่เริ่มใหม่ก่อนเอ้าตกลงยังไงอ่ะเริ่ม 21,000 เมื่อกี้พิมพ์ผิดเอ้าพิมพ์เป็นอะไรอ่ะคุณไลก้าจะพิมพ์เป็นเท่าไหร่คะตอนแรกจะพิมพ์3เผลอกด0ไปพิมพ์3คือจะกด3เลข3เฉยๆอ่ะแต่มันเผลอกดเลข0ไปอืมงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าไม่เป็นไรอันนี้ย้อนกลับไปที่คุณน้ำเพชรค่ะอยู่ที่21,000 บ็อกคัพเปอร์ค่ะสำหรับนอนชิบิมีคนสู้ไหมคะ21,000นั่นมันกี่ลังโอ้ยังเยอะเลย21,000เขาป้นคอนเนตี้มาถ้าคำนวณก็คือน่าจะ2ลังเนี่ย3ลังเนี่ย21,000หรอใช่นี่เนี่ย28,000ค่ะ28,000บ็อกคัพเปอร์สำหรับนอนชิบิตัวที่2ไม่ยอม28,100 ค่ะสำหรับน้องชิบิเอาล่ะบ็อกคัพเปอร์มีมากกว่านี้ไหมเอ่ยแน่จริงมา 28,240 ค่ะพิมพ์ตัวเลขขนาดนี้คือหมดบ้านแล้วใช่ไหมนับเลยแล้วกันค่ะ 28,240 ครั้งที่1ค่ะ 28,240 ครั้งที่2ของบ็อกคัพเปอร์ 28,240 ครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยปิดประมูลค่ะโอเคต้องบอกว่าจบแล้วในที่สุดผู้ชนะนั้นก็ส่งสกินมาให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะเอาไปเปลี่ยนสกินแล้วก็จะโชว์น้องจิบิที่สวยๆใช่อาจจะใช้เวลาหน่อยค่ะไปทำบ้านให้น้องก่อนใช่ต้องทำบ้านให้น้องด้วยนะเพราะว่าน้องสนเนี่ยแค่เราปล่อยตัวนี้น้องก็เดินไปไหนแล้วหายไปแล้วขนาดนู่นไปอยู่นู่นเลยมีเขาไปบอกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนั่งขูดทั้งวันโอ้โหโอเคขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลในครั้งนี้ค่ะขายรอบที่สี่มีคนอยากได้อุ้ยตอนแรกใจหายเลย30,000โอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าจบแล้วขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะมีอะไรก็ทักแอดมินได้ตลอดขายต่อ11 ล้านมีคนบอกน้องจิบิขายต่อ11 ล้านค่ะซื้อได้นะเดี๋ยวไปทำบ้านให้สิบล้านจะมีปัญญาเลย11 ล้านจะมาเลยนั่นน่ะสินะได้ทำบ้านก่อนแป๊บนึงโอเคระหว่างนี้แอดมินก็จะเตรียมตัวค่ะไปเช็คลิสต์รายการผู้ประมูล เอาของนั่นเองเอาของให้ครบเป็นการประมูลของพิเศษที่มีน้องจิบิที่น่ารักโอ้ยน้องน่ารักมากไว้แบบทำน้องเสร็จเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงรับรองน่ารักมากแต่พาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ